เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่62คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเท่านั้นคำซ้ำก็คือคำสองคำที่ซ้ำกันอาจจะเป็นใช้ไมยมกอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ใช้ไมยมกเนาะแต่ว่าคำซ้ำเนี่ยมันก็จะมีที่ไม่จำเป็นต้องซ้ำใช้คำเดียวก็ได้หรือว่าจำเป็นวิธีการทำโจทย์แนวนี้ก็คือให้น้องลองอ่านแบบตัดคำซ้ำคืออ่านแค่ครั้งเดียวไม่ต้องซ้ำแล้วดูว่าเข้าใจไหมเช่นอากาศชื้นๆทำให้คนเป็นหวัดง่ายถ้าน้องลองอ่านว่าอากาศชื้นทำให้คนเป็นหวัดง่ายน้องก็ยังเข้าใจอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องใช้เป็นคำซ้ำขนมจีนน้ำยาจะอร่อยน้ำยาต้องข้นหน่อยนะก็เข้าใจตอนแรกฉันคิดว่าจะช่วยเขามาทำงานที่บ้านเข้าใจพนักงานเรียงกล่องบรรจุผลไม้ซ้อนกันอยู่ในตู้แช่ก็ยังเข้าใจเมื่อคืนตำรวจจับคนเมาที่มาตะโกนเปล่าอยู่หน้าหมู่บ้านอันเนี้ยต้องเป็นคำซ้ำเท่านั้นเพราะถ้าน้องตัดเปล่าไปทิ้งตัวนึงเนี่ยหนูจะไม่เข้าใจสรุปคำซ้ำเนี่ยมีทั้งที่ไม่จำเป็นต้องซ้ำก็ได้แต่ว่าก็จะมีคำที่ต้องเป็นคำซ้ำเท่านั้นวิธีการทำโจทย์แนวนี้คือให้ลองอ่านแบบไม่เป็นคำซ้ำดูแล้วดูว่ายังอ่านเข้าใจอยู่ไหมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ